ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นคนเป็นโรคฝีดาษแปลว่าอะไรวันนี้เราจะใช้ไพ่ทาโร่กับไพ่ออราเคิลเปิดดวงให้ค่ะว่าฝันเห็นคนป่วยเป็นโรคฝีดาษหรือฝันเห็นคนป่วยเป็นโรคผิวหนังมีหนองไหลทั่วตัวแปลว่าอะไรฝันเห็นตัวเองเป็นโรคฝีดาษหรือโรคผิวหนังหรือฝันเห็นคนอื่นเป็นโรคฝีดาษหรือโรคผิวหนังฝันเห็นตัวเองป่วยหรือฝันเห็นคนป่วยเนี่ยเป็นฝันที่ดีมากค่ะท่านจะมีชื่อเสียงในสายงานอย่างมากจะมีคนยอมรับในความสามารถความรักสุขสมหวังจะได้ของขวัญของฝากจากเพศตรงข้ามท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากทางไกลมีเกณฑ์ได้เงินจากต่างประเทศท่านควรจะทำบุญให้ผีบ้านผีเรือนหน่อยเพื่อความเป็นสิริมงคลมีดวงที่จะได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศมีดวงได้ไปเที่ยวทางไกลอาจจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศท่านค่อนข้างจะอ่อนไหวในเรื่องความรักนะหรือขี้น้อยใจคิดมากมีคนอิจฉาริษยาจะถูกนินทาว่าร้ายจะมีคนนินทาว่าร้ายจนเสื่อมเสียชื่อเสียงนี่เป็นรูปมนุษย์ป้านินทาชาวบ้านจะถูกนินทาว่าร้ายจนเรื่องลือท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังจะมีเพศตรงข้ามเอาของขวัญมาให้ท่านจะมีความสุขในการท่องเที่ยวจะได้ไปเที่ยวทางไกลนะคะควรทำบุญให้กับผีบ้านผีเรือนแล้วจะดีค่ะเลขนำโชค526 526ค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ